วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสทุกคืนวันพฤหัสบดีทางช่องสามค่ะทุกสัปดาห์นะคะเราก็มีสาระดีๆมาฝากสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยค่ะครับเรามีเรื่องของความรักที่ไฮเทคค่ะความรักไฮเทคใช่ค่ะที่เรียกกันว่าเลิฟออนไลน์ค่ะอ๋อเลิฟออนไลน์เดี๋ยวนี้นิยมกันมากนะครับในบรรดาคุณหนุ่มๆสาวๆจะหาเพื่อนทั้งทีเข้าไปหากันในอินเทอร์เน็ตโดยใช้วิธีแชทหรือคุยค่ะนะคะแล้วก็หลายคู่นะคะเข้าไปคุยกันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโอกาสได้เจอความรักนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามามีผลกับชีวิตคนเรามากทีเดียวใช้หาความรู้ก็ได้บางคนใช้เป็นอาวุธหาแฟนแล้วก็ได้กิ๊กมาแถมอีกจำนวนหนึ่งนะคะรถนะครับช่วงนี้มุมมองแห่งรักนะฮะมุมมองแห่งรักวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมิติใหม่นะฮะของชูรักชูรสเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องความรักออนไลน์รักที่เกิดจากการแชทและอะไรจะดีไปกว่าการที่เชิญบุคคลจริงที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการนี้โดยเฉพาะคือเป็นตัวจริงเลยมานั่งพูดคุยกันในรายการใช่ไหมครับคุณหมอค่ะใช่ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่คนเราจะรักกันหรือพบรักกันได้ผ่านการเขียนตัวหนังสือนะคะแล้วยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องแชทรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราฉันนึกไม่ออกว่ามันจะรักกันได้ยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีคู่สามีภรรยาจริงๆที่พบรักกันด้วยการเข้าไปแชทกันนะคะหลายคนบอกโอ้เป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้ใครจะกล้ามาออกทีวีวันนี้เขาทั้งคู่มาแล้วไม่ได้เป็นนักแสดงชั่วคราวว่าจ้างมาให้เป็นแฟนกันหลอกๆไม่ใช่นะฮะนี่เป็นสามีภรรยาตัวจริงเสียงจริงนะครับขอเชิญพบกับคุณณภัทรและคุณสุภามาศและคุณองุ่นสองสามีภรรยาที่พบรักกันโดยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณภัทรฝ่ายชายคุณองุ่นหรือคุณสุภามาศฝ่ายหญิงเรียกคุณองุ่นแล้วกันนะฮะองุ่นกับคุณณภัทรแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะ3ปีค่ะ3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3ค่ะครับคนนี้ไม่ทราบคนที่1คนที่2แล้วนะคะ3ปีโอ้โหอันนี้ของจริงค่ะปีท้ายปีจริงๆเลยแชทออนไลน์รักออนไลน์นี่มีจริงนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เราจะได้อ่านตัวอย่างที่ไม่ดีในหนังสือพิมพ์เช่นถูกหลอกไปบ้างถูกทําไม่ดีไม่ร้ายบ้างแต่คู่นี้แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะแต่งงานกันรู้จักกันนะเกิดขึ้นได้ยังไงครับย้อนกลับไป6ปีที่แล้วใช่มั้ยฮะประมาณตอนนั้นทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือทำงานแล้วหรือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะครับก็คือเป็นช่วงประมาณปี3ปี3นะช่วงนั้นก็จะเริ่มเหมือนกับว่ามันจะมีเวลาว่างอะค่ะเวลาที่เรียนก็จะพอว่างปุ๊บก็จะขับมาที่โต๊ะกลุ่มใช่มั้ยคะทีนี้โต๊ะกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับห้องอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงใหม่ๆที่อินเทอร์เน็ตเข้ามากำลังนิยมเรื่องแชทเลยใช่ไหมคะตอนนั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในรั้วมหาวิทยาลัยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีห้องแชทห้องอินเทอร์เน็ตนะคะให้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอยู่แค่ห้องเดียวที่ตึกบัญชีอะค่ะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีมาที่ตึกของวารสารนั่นนะคะก็อยู่ใกล้กับโต๊ะกลุ่มเลยทีนี้พอมีเวลาว่างเนี่ยส่วนใหญ่ตอนแรกตัวหุ่นเองเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับของอินเทอร์เน็ตมากนักครับก็คือเข้าไปใหม่ก็คือเห็นเพื่อนเข้าไปแชทเราก็เข้าไปแชทบ้างแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราก็จะพยายามหาที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่าทำไมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะได้ฝึกด้วยอะค่ะฝึกภาษาทางลัดครับเป็นทางลัดทางแต่ว่าไม่ในช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าไปเราไม่ได้ไปมุ่งหาแฟนอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็คือเข้าไปเหมือนกับว่าเรามีเวลาว่างในส่วนนั้นด้วยเราจะอยากรู้อยากลองแล้วมาปะกันมาเจอกันมานั่งกันได้ยังไงฮะในลองเล่าให้ฟังวันนั้นได้ไหมเอาคุณณภัทรบ้างแกน่าจะเป็นคนเรียกเข้ามานะครับคือตอนนั้นผมก็กำลังนั่งแชทอยู่จังหวะนั้นเนี่ยผมก็คุยกับคนอื่นอยู่อันนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่าแล้วก็ว่าภรรยาก็เป็นที่เคารพสุดยอดสามีจริงสามีน้องคือระบบแชทเนี่ยเขาจะสามารถแบ่งแยกหน้าต่างที่จะใช้ในการคุยได้แชทมีแชททีได้หลายคนใช่ครับมันจะมีหน้าต่างรวมเหมือนกับเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็สามารถจะกระซิบเป็น private ได้นะฮะผมก็คุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ป่ะแต่ตอนคุณองุ่นเริ่มครั้งแรกนี้เข้าปกติใช่ไหมคะ
ยังไงถึงได้เลือกชื่อนี้ก็คือไปตอนนั้นเขาใช้ชื่อเนิร์ฟอะค่ะเนิร์ฟที่แปลว่าประสาทอ๋อเนิร์ฟอะเนิร์ฟิสเนิร์ฟเนี่ยนะโอเคก็กดเข้าไปแล้วคุณองุ่นใช้ชื่ออะไรครับใช้เกรฟค่ะเกรฟเนิร์ฟเป็นเกรฟเขาจะคุยไม่เหมือนคนอื่นนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราคุยเราก็จะคุยกันแบบธรรมดาเหมือนกับคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆแต่เขาเนี่ยจะแบบกวนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นแซมเปิ้ลนภัสแซมเปิ้ลหน่อยเช่นแซมเปิ้ลแล้วครับพี่อุ๋มค่อนข้างนานแล้วนะโอ้โหจำไม่ได้หลังๆนี่ไม่ได้แชทแต่ค่อนข้างหลังๆยังมีแชทอยู่ยังมีแอบแชทกับคนอื่นอยู่นะเป็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าคือผมก็เหมือนกับตามนิสัยปกติคือผมจะบ้าๆบอๆคุณประสาทแล้วค่อนข้างจะชอบดึงอารมณ์กันเก่งๆนะคือไม่ใช่ว่าเอามาคุยกันแล้วก็ถามกันว่าเดี๋ยวคุณดูหนังเรื่องนั้นหรือยังหรืออะไรอย่างนี้อะไรนะครับผมจะหาเรื่องกวนประสาทให้เขาเนี่ยพยายามคุยกับผมนานๆไหนๆมีหลุดมาแล้วก็ไม่ควรจะให้หลุดมือไปนะครับใช่นานๆจะมีสาวๆเรียกมาสักทีเข้าใจแล้วเป็นคนขี้เล่นว่างั้นใช่แล้วแชทกันอยู่นานไหมครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยรู้สึกชอบกันมากกว่าเพื่อนมากกว่าเนี่ยหรือมีความสนใจค่อนข้างพิเศษกว่าคนอื่นๆที่แชทกันอยู่จริงๆแล้วนี่เวลาแชทยังไม่ได้คิดเป็นแฟนกันหรือว่าชอบกันหมุนก็จะบอกตลอดเลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าเรามาเหมือนกับว่าคุยกันหลังจากที่คุยผ่านจอนะคะ คุยกันทางโทรศัพท์อะค่ะเริ่มไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้นจนถึงแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คือตอนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันนะคะเข้าใจค่ะก็คุยกันเรื่องทั่วไปอะค่ะแต่ยังติดหญิงฮะตอนนี้ยังติดหญิงทำไมโทรมาทำไมมีอะไรคุณองุ่นใช่ไหมไม่ต้องฝันว่าฉันนี่จะเป็นแฟนเธออะไรประมาณนั้นยังเป็นครับยังเป็นแต่เชิงความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไหมคะจากเดิมที่เป็นแค่แชทอย่างเดียวผ่านจอแล้วพอมาเริ่มมีการคุยกันทางโทรศัพท์รู้สึกไหมคะว่ามันกับความใกล้ชิดหรือความรู้จักกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าแค่การคุยกันผ่านไอ้ตัวหนังสือทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะก็มีมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยมันจับความรู้สึกได้มากกว่าเพราะบางทีอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าขณะนี้เนี่ยอย่างน้ำเสียงเนี่ยเราจะฟังออกจริงแต่ถ้าหากจากดูจากตัวหนังสือเราไม่รู้อะค่ะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่หรือเขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพัฒน์ได้คิดไหมคะว่าคุณองุ่นน่าจะเป็นยังไงในความคิดปกติเนเจอร์นะครับผมมองเป็นเนเจอร์ของผู้ชายตามปกติเนี่ยเขามักจะหวังอะไรที่เป็นสิ่งดีๆไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีชายหลายๆคนที่ถูกหลอกลวงไปว่าคิดว่าเธอจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพอเจอกันอีกทีก็ไม่ใช่แม้แต่ว่าหน้าตาบางทีอาจจะผิดเพศไปด้วยก็มีนะครับอันนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะแล้วมาเจอกันเมื่อไหร่มาเจอกันหลังจากที่คุยโทรศัพท์แล้วสักพักนึงอะค่ะคือเขาอยากเห็นหน้าค่ะเป็นใครใครก็อยากเห็นเนาะเป็นผมอยากเห็นแน่นอนแล้วพอตอนเห็นนี่เป็นยังไงครับซึ่งกันและกันเอาคุณภัทรก่อนพอเจอคุณองุ่นวันแรกโชคดีแล้วโอ้โหหนึ่งรายโชคดีเลยอย่างนี้หลุดรอดมาได้ยังไงเนี่ยนึกงี้ว่ะประมาณนั้นลงทุนจับไปถ่ายรูปสติกเกอร์ที่ตู้เลยครับเก็บไว้เป็นหลักฐานท่านปิ่นเกล้าโอเคเมื่อกี้คุณณภัทรบอกแล้วว่าปฏิกิริยาแรกตอนที่เจอเป็นยังไงคุณองุ่นล่ะครับพอเจอคุณณภัทรก็อึ้งๆนิดหน่อยอะเพราะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยว่าฝันเหมือนมาดเหมือนกันว่าน่าจะสอนรามบวกแอนดรูว์หรออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะก็คือตอนที่คุยทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เขาก็จะบอกว่ามีพี่เลี้ยงด้วยคุณหนูน่าดูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้ในที่สุดตัดสินใจเนี่ยคุยชีวิตฉันคนนี้ก็คือตอนแรกเราก็คบกันจริงๆเหมือนเขาเป็นแฟนนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าดูใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณวันวาเลนไทน์อะค่ะช่วงปี2000ปี2000ซึ่งเป็นปีที่หนูจบแล้วค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางบ้านจะไม่ให้เหมือนกับว่ามีแฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะช่วงที่เรียนอยู่ค่ะก็อยากจะให้เรียนจบก่อนแล้วก็คุยกันด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าถึงวันเกิดหมุนปีถัดมาเนี่ยถ้ายังคบกันอยู่เนี่ยก็จะตกลงแต่งงานกันอันนี้คุณภัทรด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนเชี่ยวชาญช่ำชองคงไม่ถึง มีแฟนทั้งแบบ virtual girlfriend แล้วก็นะ reality girlfriend เนี่ยสุดท้ายทำไมถึงมา
ตกร่องปล่องชิ้นกับคุณองุ่นผมพิจารณาดูแล้วนะครับดูถ้าจากหน้าตาจากเรื่องการศึกษาหรือเรื่องการวางตัวเนี่ยไม่ว่าจะใช้สูตรคำนวณจะเอามาหาค่าเฉลี่ยหรือว่าหารรวมขอรมหารรวมมาดูแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะฮะมีเดียนอะไรวะนี่ต้องเกิน the best choice เกินค่าเฉลี่ยทุกด้านนะคะผมต้องคำนวณหลายๆอย่างไม่ว่าทั้งบ้านการศึกษาการวางตัวความคิดอะไรพวกนี้สาวๆสวยๆมีเยอะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะดีเหมือนกันทุกคนทีนี้พูดถึงตรงจุดนี้แล้วถ้าทั้งสองท่านมองย้อนกลับไปถึงความรักที่บ่มเพาะกันมาตั้งแต่เริ่มแชทเริ่มเจอกันตั้งแต่วันแรกที่แชทกันจนถึงวันนี้เนี่ยมองความรักของทั้งคู่ว่ายังไงคะเป็นเหตุของความบังเอิญหรือคิดว่ามันเป็นมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์หรือเป็นความมันเป็นยังไงคะถ้ามองความรักของตัวเองมองกลับไปสำหรับส่วนตัวผมนะคือถ้าเป็นเรื่องของความบังเอิญเนี่ยผมคงจะคิดว่าใช่นะครับมันเพราะว่าในห้องเนี่ยสมมติถ้าในห้องนึงมีคนสัก100คนนะครับแบ่งเป็นผู้ชาย50ผู้หญิง50แฟกเตอร์ที่เอามาคูณกันเนี่ย possibility มันมีค่อนข้างสูงนะครับมันก็มีจำนวนเป็น1ในหลักพันนะว่างั้นเถอะแต่ในเรื่องของความมหัศจรรย์เนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยความมหัศจรรย์มันสร้างขึ้นได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะตามแล้วจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเจอกันไม่ตามงานไม่ทำไม่สารงานต่อความมหัศจรรย์ก็ไม่เกิดขึ้นครับความบังเอิญคงจะต้องมาก่อนที่ความมหัศจรรย์จะตามขึ้นมาครับดีมากทั้งคู่นี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างคู่ในอีกโอ้โหไม่รู้กี่พันล้านคู่นะครับทางอินเทอร์เน็ตที่ท้ายที่สุดเนี่ยได้พัฒนาการรู้จักกันนะฮะการได้แลกเปลี่ยนสนทนากันจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้มาเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันคิดยังไงกับการแชทหรือการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตจริงๆอ่ะนะฮะมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าข้อเสียของมันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบุคคลบางกลุ่มนะครับที่จะใช้สื่อตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหลอกลวงบ้างนะครับบางคนก็หลอกเงินนะครับบางคนก็หลอกให้เสียเวลานะครับบางคนก็เอาขึ้นมาทำเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับกลายเป็นอาชญากรรมไปคุณองุ่นล่ะครับคือว่าถ้าหากทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยใช่ไหมคะเราไม่ค่อยก่อนที่จะสมมติจะซื้อของหรืออะไรอย่างนี้เอาเรื่องซื้อของกันนะคะเพราะว่าหุ่นก็มีซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแต่ลักษณะของหุ่นเนี้ยคือหุ่นยังไม่ถึงกับใช้บัตรเครดิตก็คือเราจะคุยกันทางโทรศัพท์มือถือก่อนแล้วอาจจะนัดมาเจอกันแล้วก็จ่ายของจ่ายเงินสดอย่างนี้เลย อันนี้ก็คือปลอดภัยค่ะนะคะส่วนเรื่องของเข้าไปแล้วคุยกันเพื่อที่จะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันก็มีนะคะคนที่คุยกันแล้วก็ตกลงที่เหมือนกับว่าชอบกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่อยู่ในเน็ตตั้งแต่ยังไม่เจอกันอินเทอร์เน็ตตั้งแต่อ่านผ่านตัวหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็อยากจะให้จะแนะนำนะคะว่าควรจะศึกษากันเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยเราก็ต้องศึกษากันข้างนอกก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเราต้องใช้ชีวิต ประจำวันในทางด้านอื่นด้วยเพราะนั้นถ้าเราศึกษาคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ควรที่จะมาดูการคุยกันข้างนอกที่เป็นตัวจริงๆเลยเนี่ยนะคะอินเทอร์เน็ตก็เป็นเพียงแค่ยานพาหนะเนาะเป็นแค่เทคโนโลยีหรือเครื่องมือนะครับเป็นแค่ช่องทางที่พาเราสองคนมาเจอกันส่วนสุดท้ายสุดท้ายเราสองคนเนี่ยจะสามารถคอนเน็กต์หรือเชื่อมกันได้ดีขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับการที่คนสองคนจะใช้เวลามาศึกษาซึ่งกันและกันอย่างของแท้อย่างเช่นคุณแต่สองท่านนี้ก็ต้องถือว่ามันมีจุดดีอีกอันนึงก็คือว่าสองท่านเริ่มต้นด้วยความค่อนข้างจริงใจในการคบหากันตั้งแต่อยู่บนคือเราอยากให้รู้สึกว่าอยากให้บนสังคมออนไลน์เป็นอย่างนี้นะคะคือทุกคนเข้าไปด้วยความรู้สึกที่ดีที่ไม่ใช่เข้าไปเพื่อมุ่งร้ายต่อคนอื่นแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันว่าทุกคนก็อาจจะไม่ได้คิดดีอย่างนี้ทั้งหมดแต่ถ้าคิดดีอย่างนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอแจ็คพอตใช่ไหมคะคุณณภัทรแจ็คพอตจริงๆนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณองุ่นนะครับและคุณณภัทรเป็นอย่างสูงที่จริงๆแล้วหายากนะครับกับรายการทีวีที่มีคนดูเยอะอย่างนี้ตัวจริงเสียงจริงจะกล้ามาปรากฏตัวนะฮะโดยที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจริงๆนะฮะนี่คือเป็นวิทยาทานให้กับคนชมต้องขอขอบคุณทั้งคู่เป็นอย่างสูงเลยนะครับครับคุณองุ่นและคุณณภัทรเอาละครับช่วงนี้หลายคนดูแล้วคงจะแฮปปี้นะฮะรีบไปล็อกออนเลย เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งรอดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงต่อไปของรายการสักครู่สื่อออนไลน์เนี่ยก็อยู่ในฐานะของสื่อรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นสื่อที่ค่อนข้างรวดเร็วทันใจแล้วก็ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากได้นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเราสามารถ
ในการที่เราจะเลือกคบใครสักคนเนี่ยนะครับถ้ามีคนให้เลือกค่อนข้างเยอะหลากหลายเราสามารถเลือกหาคนที่ดูแล้วมีบุคลิกมีนิสัยใจคอตรงกันได้ง่ายกว่าและที่สำคัญก็คือเราสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ทันใจมากกว่าผมมองสื่อมองอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสองรูปแบบหนึ่งความเป็นสื่อซึ่งมีความอินเทอร์แอคทีฟติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลากับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการทำให้เกิดความเป็นมัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพเสียงทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันได้แม้เหมือนกับว่าได้อยู่ใกล้ๆครับข้อดีของสื่อรักออนไลน์นะครับก็คือความที่อินเทอร์เน็ตนะครับและเทคโนโลยีเป็นสื่อที่รวดเร็วทันใจทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพบปะเพื่อนนะครับเรียนรู้ที่จะคบกับคนอื่นๆได้เนี่ยนะฮะค่อนข้างหลากหลายมากมายแล้วก็ด้วยความที่มันรวดเร็วเนี่ยทำให้เราสามารถเรียนรู้นิสัยใจคอได้เร็วกว่าเดิมวัยรุ่นค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกนะครับโลกไซเบอร์หรือโลกอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเอาสนอกสนใจและเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะสนอกสนใจด้วยนะครับว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรหรือมันน่ากลัวมันที่เราคิดหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งน้องๆวัยรุ่นก็สามารถที่จะพูดคุยสนทนาอะไรกันได้อาจจะมีทั้งทางด้านดีอาจจะมีทั้งทางด้านไม่ดีวันนี้เรามาคุยกับน้องๆวัยรุ่นนะครับเรามีวัยรุ่นซึ่งน่ารัก3คนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เค้าเรียกว่าอาจจะบอกว่าเชี่ยวชาญครับช่ำชองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามกันเองนะครับในโลกไซเบอร์นะครับคนแรกคือน้องแนนครับคนที่2คือน้องบีและคนที่3คือน้องพงครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามน้องแนนก่อนนะครับว่าหน้าตาอ่อนๆแบบนี้นะครับท่องโลกไซเบอร์มานานเท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณ6ปีแล้วครับ6ปีแล้วล่ะครับน้องบีล่ะครับประมาณ4ปี4ปีครับ4ปีเหมือนกันครับ4ปีครับแสดงว่าอย่างน้อยก็ต้องเชี่ยวชาญพอควรใช่มั้ยครับทีนี้อะไรมันบันดาลใจถ้าอยากไปท่องโลกไซเบอร์เนี่ยก็คือจากตอนแรกที่ผมได้เริ่มไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนก็แนะนำมันเล่นอยู่ก่อนนี่ฮะก็ลองเข้าไปดูสิไอ้อย่างเงี้ยสนุกดีนะน่าสนใจตลกดีมันก็เข้าไปก็เริ่มดูเริ่มนั่งแชทก็สนุกดีน้องบีเจอตอนแรกที่จะไปเล่นเนี่ยกะว่าไปถึงเนี้ยแล้วเรากะว่าจะหาใครสักคนมาเป็นคู่รักบ้างมั้ยแม้เจอกันจะได้เผื่อจะได้มีอะไรกันกิ๊กกิ๊กก๊อกๆอะไรกันต่อๆไปบ้างก็มีบ้างครับก็มันเป็นเป้าหมายหลักการเล่นแชทครับเป้าหมายหลักของผู้ชายก็คือการที่จะรู้จักใช่ครับมีผู้หญิงสักคนมีบางคนเขาบอกงี้เวลาเข้าไปแชทเนี่ยมันเป็นเพศเรารักจริงนะแต่เราหวังยิงสเปิร์มคือว่าถ้าเกิดมีโอกาสยิงสเปิร์มเมื่อไหร่ขอยิงหน่อยจริงไหมพวกที่เข้าเล่นในไซเบอร์เนี่ยก็น่าจะจริงครับก็มันเป็นเป้าหมายหลักเป็นความสุขที่เขาหวังจะได้จากการเล่นแชททีนี้น้องพงษ์ครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยผู้ชายบางกลุ่มเนี่ยที่เข้าไปในไซเบอร์เนี่ยเวลาเจอผู้หญิงแล้วเนี่ยก็อยากที่จะทำเรื่องพวกนั้นครับผมทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงผู้หญิงอาจจะหลอกเรากลับก็ได้นะว่าเขาเนี่ยเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไก่แก่แม่ปลาช่อนนะแต่ทำตัวเป็นแบบอ้อวัยรุ่นแล้วหลอกเราซึ่งเป็นไก่อ่อนสอนขันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่โดนเขาหลอกอันนี้มันก็มันอยู่ที่การระวังตัวของเราด้วยครับเราต้องพยายามแบบว่าอันดับแรกพยายามพูดเรื่องกว้างๆไปก่อนแล้วพอเริ่มมีทีท่าอย่างเงี้ยเราเริ่มตีวงแบบเริ่มแบบพูดเรื่องกุ๊กกิ๊กนิดนึงอย่างเงี้ยกุ๊กกิ๊กนิดนึงครับผมแล้วเวลาเรากุ๊กกิ๊กเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเขากุ๊กกิ๊กตามเราไปด้วยมันพูดยากมันก็ต้องแบบลองแบบพยายามแบบเอ้ยไปเจอกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเขายอมเจอเราง่ายๆแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้แบบว่าไปเจอเขากินข้าวกันแล้วก็นอกกว่านั้นอาจจะมีโอกาสเยอะขึ้นนะครับโอเคในโลกไซเบอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับบางครั้งก็มีการหลอกลวงกันไม่ว่าผู้ชายก็อาจจะหลอกผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะหลอกผู้ชายใช่ไหมครับจะลองถามน้องบีสักนิดนึงว่าน้องบีเคยโดนหลอกบ้างไหมเคยโดนสาวๆเขาหลอกว่ามาคบกันมาพาฉันไปเที่ยวตรงนั้นพาฉันไปซื้อของตรงนี้อะไรต่างๆพวกนี้มีบ้างไหมก็มีแค่แบบหลอกทานข้าวให้เลี้ยงอะไรเงี้ยครับหลอกให้เลี้ยงเขาจริงหลอกให้เลี้ยงนี่มันไม่ถือว่าหลอกนะเพราะผู้ชายมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงสาวๆอยู่แล้วใช่ไหมน้องพงใช่ครับใช่ไหมครับแต่คือหลอกอาจจะหมายถึงว่าคือเหมือนว่าบีอาจจะหวังว่าอึ๊บไปด้วยกันอย่างเงี้ยต้องแบบกินข้าวเสร็จต้องแบบได้แบบว่าได้สัมผัสตัวอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเขาอาจจะเขาแบบ
ให้เราแบบว่าพยายามจ่ายไปเรื่อยๆครับเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยครับพงครับปกติเนี่ยผู้ชายที่เข้าไปในแชทรูมกับผู้หญิงที่เข้าไปคนไหนติดมากกันที่พูดกันทิ้งยาวๆเลยเนี่ยผู้ชายนะครับผู้ชายใช่ไหมน้องแนนเคยนานที่สุดเท่าไหร่ต่อวันประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วตอนหลังนี่ลดเหลือกี่ชั่วโมงแล้วตอนปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับคือเข้าไปครึ่งชั่วโมงคือประมาณเช็คเมลเช็คอะไรเสร็จก็จบนะครับทำไมมันถึงลดลงล่ะด้วยความที่เล่นมานานก็รู้แล้วว่าไอ้คนในสังคมเนี้ยมันไม่ค่อยจริงใจกันเท่าไหร่มันจะใส่หน้ากากเข้าหากันครับน้องบีเลยครับประสบการณ์น้องบีว่าอย่างไรเรื่องนี้มีประมาณ50-50อะครับที่เขาโกหกบ้างครับเพราะส่วนใหญ่คนพูดความจริงมันก็มีครับแต่พูดโกหกก็มีบ้างครับเนี่ยเราก็เป็นหนุ่มๆเนี่ยหล่อๆนั่นเนี่ยพ่อแม่เขาก็ต้องเป็นห่วงเราเหมือนกันห่วงว่าเราจะโดนสาวๆหลอกเหมือนกันในฐานะที่เราอาจจะมีความเชี่ยวชาญพวกนี้ก็แน่ละในชีวิตมันก็ต้องโดนเขาเรียกว่าหลอกบ้างนิดหน่อยนะครับทำยังไงถึงจะไม่โดนสาวๆเขาหลอกเราอย่าเพิ่งไปจริงจังกับใครมากในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าในโลกความจริงอ่ะคนที่แต่งงานในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมันโอกาสมันน้อยมากครับน้อยมากเหมือนรักแรกพบเลยครับหลายแต่หลายคนบอกคนนี้รักแรกพบปิ๊งเลยนะครับการศึกษาวิจัยพบว่า 5% เท่านั้นที่แต่งงานกันแต่อย่างสมมติว่าเนี่ยน้องแนนเนี่ยคบกันมานานคุยกันจนทั้งแน่ใจมันแน่ใจได้ยังไงว่าใช่และคนนี้ก็คือจากแต่ก่อนที่ผมเคยอาจจะมีโดนหลอกมาบ้างอะไรเงี้ยครับเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเป็นตัวสอนเราว่าน้องคนนี้นะก็จริงกับจริงใจกับเราแค่ไหนแล้วก็ตรงนั้นมาเทียบดูถ้าเกิดเราให้ข้อมูลตัวเราไปเท่านี้น้องก็ให้มาเท่าไหร่ก็คือดูว่ามันมีอะไรที่เราผิดปกติที่เราสงสัยหรือเปล่าแบบไม่น่าจะใช่ไหมมันต้องแหม่งอะไรแปลว่าต้องมีการเช็คกันบ้างเหมือนกันสำหรับข้อมูลที่ได้มาดังนั้นน้องบีครับเวลาน้องบีจะติดต่อกับสาวๆเขาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วน้องอยากจะรู้จักเขาน้องขอเบอร์เลยไหมหรือน้องขอบ้านอยู่ที่ไหนผมจะไปพบคุณพ่อคุณแม่หรือนัดไปเจอกันที่ไหนไม่ครับส่วนใหญ่จะถามที่อยู่ครับถามที่อยู่ก่อนครับแล้วถามว่าเล่นที่ไหนอืมครับแล้วก็ถามให้เขาเล่นเน็ตที่ไหนครับเล่นที่ไหนเรียนที่ไหนหรือทำงานเนี่ยครับแล้วก็ถึงจะขอเบอร์ว่าถ้าเราขอเลยเนี่ยเขาจะไม่ให้อืมครับเห็นไหมว่าถ้าคุยกันสักระยะหนึ่งแต่ว่านัดเวลาที่จะมาแชทกันแล้วขอเบอร์เขาจะให้ใช่ทีนี้น้องพงครับเวลาน้องพงได้เบอร์จากสาวๆเขาแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อที่จะได้ไปสนิทสนมกับเขาผมก็โทรไปเลยครับโทรไปเบอร์นั้นเลยโทรไปเช็คว่าใช่คนนี้จริงๆหรือเปล่าเจอครั้งแรกเนี่ยผิดหวังหรือสมหวังส่วนใหญ่ที่จาก4ปี6ปีมาเนี่ยของผมพูดผมหวังน้อยครับก็หวังน้อยก็ไม่ค่อยผิดหวังยังไงก็โอเคไม่ผิดหวังแล้วยังไงบ้างผมเจอมัน6คนนะครับมีไหมที่เขาบอกว่าเด็กเขารูปร่างสวยกลับมาถึงไปตุ๊กตะเลยหรือเราบอกว่าเขาหุ่นดีใครเป็นหุ่นมักกักเลยเงี้ยส่วนไม่ที่ผมจะมาไม่ค่อยมีครับเขาจะว่าอย่างผมก็จะเจียมตัวไปก่อนว่าไม่ค่อยหล่อไม่อะไรเงี้ยครับเขาจะยอมรับเสริมครับน้าน้องพงวันนี้ผมเจอบ่อยครับเจอบ่อยเขาจะบอกว่าเขาแบบโอ้หุ่นนางแบบนะไปถึงแบบโอ้โหนางแบบนั้นมันเครื่องแบบอ้วนมากๆแบบผมแล้วเรา3คนเนี่ยให้ข้อมูลสาวๆเขาเนี่ยเราให้ตรงๆไหมว่าเราลักษณะอย่างนี้คุณสมบัติเป็นแบบนี้อะไรต่างๆพวกนี้ผมให้ตรงๆครับให้ตรงๆเลยคนที่ไม่เคยเข้าไปในเน็ตเนี่ยแล้วเข้าไปติดใจพวกนี้น้องๆคิดว่ามันจะเสียการเรียนไหมคิดว่าเสียครับเสียไหมครับเสียครับแล้วเราจะทำยังไงถึงจะไม่เสียถึงไม่ได้ทั้งการเรียนด้วยนะและได้ทั้งเน็ตยังมีความสุขด้วยพ่อแม่เขาจะได้สบายใจนี่เป็นเคล็ดลับเผื่อจะคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านจะดูอยู่ก็แบ่งเวลาครับวันละชั่วโมงก็น่าจะพอพอไหมครับชั่วโมงนึงพอครับอาจจะลิมิตอย่างมากแล้วแต่คนนะถ้าเกิดน้องบางคนเขาอาจจะมีเวลาบ้างนะอาจจะขยายเป็น2ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกินเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาส่วนตัวเสียเวลาอ่านหนังสือเสียเวลาทำกิจกรรมอื่นต้องคงครับถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเนี่ยแล้วคุยกับไอ้เพื่อนที่เขาเรียกว่าเรียนหนังสือคล้ายๆกันเนี่ยแล้วติวกันไปติวกันมาจะดีไปทางอินเทอร์เน็ตไม่เสียเวลาด้วยโอ้ยอย่างนี้ดีเลยครับดีไหมครับดีครับดีมากๆเลยครับเพราะว่าไม่เสียการเรียนแล้วก็ช่วยให้การศึกษาแบบว่ามีเป้าสำเร็จในเรื่องการเรียนด้วยครับแล้วคิดไหมครับว่าถ้าเกิดแล้วเราไปเจอทางด้านการเรียนในอนาคตมันจะต่อยอดไปจนเป็นความรักที่มั่นคงจนกระทั่งใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคงไม่มั้งไม่ถึงขนาดนั้นนะในฐานะที่เป็นน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเราก็รู้คุณพ่อคุณแม่ห่วงนะห่วงว่าเราเข้าไปในแชทรูมพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ก็กลัวไปในทางที่ไม่ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยจะตอบแทนน้องๆวัยรุ่นที่เข้าไปในฐานะที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยว่าโดยปกติแล้วเขาคิดแบบนั้นไหมน้องๆเนี่ยไม่ครับไม่ใช่ไหมครับคือเรายังต้องไปทำมาแล้วพ่อแม่จะได้สบายใจต้องการจะเข้าไปหาเพื่อนหาแบบหาคนคุยแบบเวลาว่างๆมากกว่าครับมีอะไรจะฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วฝากเพื่อนๆที่กำลังเล่นเน็ตกันบ้าง
ฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับบอกว่าก็อย่าไปติดมันมากโอเคใช้เข้าไปเล่นเพื่อคลายเครียดอะไรเงี้ยฮะได้แต่ว่าอย่าเอาไปหมกมุ่นกับซะจนเสียเวลาส่วนตัวแชทเขาเป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อหาเพื่อนนะครับไม่ได้หาคู่นอนน้องพงมีอะไรแนะนำมั้งครับถึงเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าให้ผู้ชายผู้หญิงครับอินเทอร์เน็ตเป็นงานอดิเรกมากกว่าอย่าไปมุ่งมั่นว่าเฮ้ยต้องมากลับมาแชทๆเงี้ยเป็นงานอดิเรกให้เราคลายเครียดจากปัญหาที่เราเจอมาในแต่ละวันดีกว่าครับทีนี้มันก็ต้องมีเคล็ดลับสุดท้ายที่เราจะฝากทำยังไงถึงจะไม่ติดก็แต่ก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ยังพวกรุ่นพี่เราก็เล่นกีฬาแล้วก็พวกเล่นดนตรีพวกนี้ครับเราก็หาคือคนเราเนี่ยเก่งได้หลายอย่างครับไม่ว่าคุณแชทเก่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันประโยชน์มันน้อยกว่าคุณไปเล่นกีฬาหรือไปเล่นดนตรีซึ่งมันก็เกิดความสุขได้พอๆกันนะครับน้องพงษ์ล่ะครับก็จะแบ่งเวลายังไงมันก็ว่าง่ายๆคือเราพยายามคิดว่าเรามีตารางอยู่ในใจดีกว่าครับว่าเราจะเล่นมันเมื่อไหร่แล้วก็ทำตามตารางที่เราคิดไว้ในใจครับแล้วเวลาเราทำได้ตามนั้นเรารู้สึกภูมิใจไหมครับมันเหมือนว่าเป็นเรารับผิดชอบตัวเองได้เพราะว่าชีวิตจริงๆเราก็ต้องทำตามตารางเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นอินเทอร์เน็ตแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ได้กับในชีวิตเราเวลาเราจะใช้ก็ขอให้ใช้อย่างระมัดระวังแต่ไม่ใช่ไม่ใช้ใช่ไหมครับเนี่ยน้องๆคุยกันสนุกสนานมากเลยเวลาหมดสนิทนะครับโอกาสหน้าเราคงจะต้องมาเจอกันอีกทีนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคงจะได้ข้อคิดหรือไอเดียดีๆอะไรครับจากน้องๆวัยรุ่นจริงๆครับสำหรับประสบการณ์ในโลกไซเบอร์ครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับความรักบางครั้งก็เหมือนการออนไลน์นะคะบิซี่แล้วก็อีซี่ค่ะบิซี่คือบางทีสายมันยุ่งเหยิงค่ะอยากจะเจอคนที่อยากเจอก็ไม่เจอนะคะแต่บางทีมันก็ง่ายๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆคนที่ไม่น่าจะเจอกันก็มาเจอกันได้แม้จะอยู่ไกลกันขนาดไหนนะคะแต่บางทีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ของเราหัวใจเราเนี่ยค่ะมันติดไวรัสได้นะคะถ้าเจอไวรัสเข้าไปก็ยุ่งเหมือนกันนะคะโอ้แต่เราสามารถที่จะสกัดไวรัสโดยใส่โปรแกรมไฟร์วอลอะไรเข้าไปได้นะฮะซึ่งวันนี้เรามีโปรแกรมเมอร์นะครับที่ถือได้ว่าเป็นผู้วางแผนเรื่องรักแต่มีการสอดแทรกเรื่องเซ็กเข้าไปอย่างน่ารักในอินดูนะฮะทั้งอีซี่ทั้งบิซี่ครับคุณหมอสุกมลวิภาวีพลคุณครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ๋อโอ้เมื่อกี้ฟังสัมภาษณ์คุณองุ่นคุณนภัทรไปแล้วน่ารักมากครับถือว่าทั้งคู่ที่โชคดีมากใช่ไหมครับโชคดีครับคือทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่คุณนวรัตน์พงไพบูลย์เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเรามีโลกในเรือนมีเพื่อนในมือคือโลกในเรือนก็คืออินเทอร์เน็ตแหละครับโลกทั้งโลกอยู่ที่จอสี่เหลี่ยมในคอมพิวเตอร์เรามีเพื่อนในมือก็คือเรามีโทรศัพท์มือถือจะติดต่อเพื่อนคนไหนก็ได้อยู่ไกลแสนไกลก็ติดต่อกันได้เรามีอินเทอร์เน็ตเอาไว้สำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ต้องไปค้นห้องสมุดแล้วนะครับคุณชินกรไกรราชเขาเรียกคำว่าอินเทอร์เน็ตแปลว่าเนตรพระอินทร์คือใช้เนตรพระอินทร์เนี่ยสอดส่องดูหาข้อมูลต่างๆพูดถึงเรื่องนี้เขามีรายงานการสำรวจค่ะเป็นผลสำรวจบริษัทชิปรายใหญ่แห่งหนึ่งเขามาสำรวจความคิดเห็นของคนแถบเอเชียแปซิฟิกเราเนี่ยค่ะที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเรื่องรักออนไลน์ปรากฏว่านะคะหนุ่มไทย125แล้วก็สาวไทย120ตอบว่าจะแต่งเมื่อได้พบหน้ากันก่อนนะคะส่วนหนุ่มสาวที่เอาจริงกับเรื่องนี้อย่างมากต้องยกให้เกาหลีค่ะหนุ่มสาวเกาหลี1ใน3บอกว่าพร้อมจะแต่งงานกับความรักที่สุกงอมบนอินเทอร์เน็ตโอ้โหเรียกว่าเจอกันไม่ต้องเจอกันพอเจอปุ๊บแต่งปั๊บเลย1ใน3นี่คือบอกยินดีเลยที่จะให้ความรักเนี่ยสุกงอมกันบนอินเทอร์เน็ตเลยอันนี้บริษัทผลิตชิปแบบพวกคอมพิวเตอร์ชิปไม่ใช่ potato chip เป็นที่ผมกลัวว่าความรักสุกงอมในอินเทอร์เน็ตพอแต่งงานกันแล้วปุ๊บมันก็เหี่ยวเฉาพอดีเพราะว่ามันสุกงอมเต็มที่แล้วครับไม่ใช่ในประสบการณ์ที่คุณหมอสุขมลทำงานเนี่ยนะคะเรื่องการแชทกันเรื่องไปเจอกันในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็รู้ว่าเหมือนที่เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่งไปสร้างจินตนาการไปปรุงแต่งได้หลายอย่างที่ว่าคุยกันด้วยตัวหนังสือคราวนี้ตัวหนังสือเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่เวลาคุยกันทางตัวหนังสือเนี่ยมันจะสร้างเสน่ห์ด้วยสีสันของถ้อยคำภาษาที่ปราศจากน้ำเสียงใช่ไหมเขาจะมีถ้อยคำดีๆเก๋ไก๋ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าแหมคุณนี่น่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วจะสังเกตว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้กับล่อนเนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่มีสีสันมากกว่าแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษเนี่ย
จะคุยกันแล้วแบบจะจืดชืดอ่ะมักจะไม่ค่อยมีเสน่ห์ไม่ค่อยมีสีสันจะรู้สึกว่าเฉยๆคุยกันแล้วรู้สึกมันน่าเบื่อมันไม่อยากจะคบกันต่อก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณหมอสมควรกำลังจะบอกว่ารักที่เจอน่าจะลวงซะเยอะก็ส่วนใหญ่เป็นใช้คำว่าขี้เล่นแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเด็กๆเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็คุยเล่นกันมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบแค่รู้จักกันแบบฉาบฉวยนะคุยกันด้วยตัวหนังสือไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ฟังน้ำเสียงเนี่ยก็จะจินตนาการเยอะจินตนาการเราก็จะนึกภาพแล้วคนที่คุยนี่แบบมันทุกคนต้องจินตนาการว่าสวยทุกคนต้องจินตนาการว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรูปหล่อหน้าตาอาจจะเหมือนเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตถ้านัดมาเจอกันจริงๆอาจจะเจอแบบสายันอะไรเงี้ยเป็นเบิร์ดธงชัยครับแต่เป็นธงชัยประสงค์สันติไม่แต่ว่าบางทีมันเป็นผลจากการปรุงแต่งต่อเนื่องไม่ค่อยเช่นเขาบอกว่าเขาเป็นหนุ่มใหญ่วัย35ปีคือภาพเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งที่ความจริงอาจจะเป็นแค่หนุ่มน้อยอายุ18แต่เรารู้สึกว่าไอ้คำพูดคำจาเขาเออมันก็ดูสมกับไอ้ที่เขาบอกเราไปด้วยก็แต่ส่วนใหญ่จะเจอว่าหนุ่ม35มาหลอกว่าเป็น18คุณหมอโอ้นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังตอบคำถามอะไรผมใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันตลอดแล้วก็ใช้แบบสัมมาทิฏฐิคือก่อให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็คือสัมมาแชทเพื่อง่ายแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้อีเมลเพราะว่าแชทเนี่ยมันต้องแบบอยู่ต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกันแต่ว่าถ้าส่งอีเมลเนี่ยเราสามารถจะส่งข้อมูลไปเหมือนส่งจดหมายพอเขาพร้อมเข้ามาเขาเปิดตู้จดหมายเขาอ่านแล้วเขาว่างปุ๊บก็ตอบมาเราอยู่กันที่ไหนในณจุดใดในโลกนี้ก็สามารถติดต่อกันได้ทางอินเทอร์เน็ตเคยเจอน้องๆวัยรุ่นเล่าอย่างนี้ค่ะมันคือมันเหงาทีนี้โรคเหงาอาจจะเป็นโรคประจำตัววัยรุ่นเวลาเหงาเหงาเบื่อๆไอ้นี่มันช่วยเยอะเพราะว่าเข้าไปแชทมันก็อย่างที่ว่ามีคนมาใช้คำพูดสีสันก็สนุกสนานดีแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เหงามากๆคือใครบางคนจะพูดแล้วมันจะถูกใจมากก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนระหว่างสายเนี่ยมันดูดเหมือนไฟช็อตมันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นมันเป็นโลกของจินตนาการเพราะว่าโลกของความเป็นจริงมันคือว้าเหวอ่ะคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความรักอ่ะแต่ที่จริงคุณหมอโอจะบอกเขาว่าไงคะคือความรู้สึกมันตรงใจกันมันช็อตกันเลยคิดว่าใช้คำว่าติดอกติดใจแค่นั้นพอแล้วครับไม่ใช่รักหรือว่าแค่พึงพอใจในการพูดคุยแต่ว่าแค่คำว่ารักเนี่ยมันลึกมากเกินไปตอนนี้เราใช้คำว่ารักแบบฟุ่มเฟือยแล้วเฟือมากแล้วครับอะไรอะไรก็รักกันไปหมดภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าโดนมันโดนโดนใจมันโดนคุณหมอมันโดนเลยเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันรักจริงหรือไม่รักจริงโอ้อย่าถามว่ารักจริงหรือรักไม่จริงเลยครับมันแม้กระทั่งความรักก็ไม่ใช่ฮะผมคิดว่าแค่ติดใจรู้สึกพึงพอใจเท่านั้นเองมันเป็นแหล่งพบปะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในที่ทำเลดีๆที่จะได้เจอกับคนผู้คนมากมายหรือว่าอาจจะเพศตรงข้ามไม่ค่อยชุกชุมในที่ทำงานของเรา ใช่ไหมครับหรือว่าคนที่อยู่รอบๆข้างเราเขาก็มีสามีมีแฟนกันหมดแล้วเราตัวเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจก็อาจจะแชทกับคนที่อยู่ไกลๆหรืออาจจะเจอกันของระหว่างคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีมาเอื้ออำนวยคราวนี้สิ่งที่ผมจะถามต่อไปก็คือว่าคนที่อาศัยอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีทางด้านนี้นะฮะพบปะสื่อสารชิดแชทกันอะไรเงี้ยมีความหวังมากน้อยแค่ไหนที่จะไปพบจุดจบอย่างสวยหรูเช่นคุณองุ่นและคุณภัทรคุณคนทุกคนที่ซื้อหวยเนี่ยหวังจะถูกรางวัลที่1ทั้งนั้นแหละครับอ๋ออย่างคุณองุ่นคุณภัทรนี่ถือว่าถูกหวยถูกหวยอ๋อเหรอฮะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกหวยส่วนใหญ่ถูกกินใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะกินเล็กกินน้อยเล่นน้อยๆก็ถูกกินนิดหน่อยไม่ได้เล่นเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นไม่ได้ทุ่มเทในบ่อนการพนันมากเปรียบได้ชัดเจนมากเลยโอกาสที่จะถูกหวยแบบกรณีคุณภัทรกับคุณองุ่นนี่ต้องบอกว่ามีน้อยครับยิ่งรางวัลที่1อะไรแล้วเนี่ยยิ่งโอกาสหายากมากแต่ก็มีโอกาสนะครับแล้วจะป้องกันยังไงคะให้โดนกินอย่างที่ว่าคือเราจะเล่นเน็ตยังไงเราเข้าไปมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเอายังไงนอกจากว่าอย่าทุ่มเทมากผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่จะพบปะและทำความรู้จักเท่านั้นแต่ในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนที่รู้จักมากลายเป็นคนที่รู้ใจเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นเช่นจากอินเทอร์เน็ตที่คุยกันด้วยถ้อยคำตัวหนังสือแล้วเนี่ยก็พัฒนามาเป็นโทรศัพท์คุยกันนะพอได้ฟังน้ำเสียงโอเคชัดเจนว่านี่ผู้หญิงแน่ผู้ชายแน่น้ำเสียงนี่ดูแล้วสมวัยนะครับอย่างนี้ก็สักระยะหนึ่งพอทำความรู้จัก เห็นว่ามันมีความมั่นคงมันมีความคงที่ต่อเนื่องเนี่ยเขาไม่ใช่แค่รู้จักแบบฉาบฉวยเข้ามาแบบ
แล้วก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างนี้ก็ค่อยนัดมาเจอกันคราวนี้ตอนที่นัดมาเจอกันเนี่ยมันต้องระวังอยู่3อย่างก็คือการบุคคลและสถานที่การคือเวลาบุคคลแล้วก็สถานที่เอาการก่อนเรื่องเวลาเนี่ยการนัดเจอกันที่แน่นอนครับกฎข้อที่1ห้ามนัดเจอกันเวลายามค่ำคืนทำไมล่ะมันเป็นเวลาที่มันไม่ได้เหมาะที่จะมาเจอกันถ้ามีความบริสุทธิ์ใจบุคคลเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาไปเนี่ยอย่าไปคนเดียวถ้าสามารถมีเพื่อนไปได้ด้วยกันเนี่ยก็แนะนำให้พาเพื่อนไปด้วยทำไมล่ะฮะคอยดึงรั้งไว้ฮะเวลาที่เราแบบกำลังใจอ่อนจะปฏิเสธดีไม่ปฏิเสธดีจะโอเคไปกับเขาต่อหรือไม่ไปกับเขาต่อเนี่ยบางทีอาจจะมีเพื่อนคอยดึงรั้งไว้ได้ข้อที่3สถานที่กฎก็คือว่าห้ามนัดหมายกันในที่สถานที่ปลอดคนเพราะสถานที่ปลอดคนนั้นถือว่าไม่ปลอดภัยทีนี้มันมีอีกกรณีนึงก็คือบางทีบางคนเนี่ย อย่างที่ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนตั้งใจจริงคบหาแม้จะเป็นทางเน็ตก็ตั้งใจที่จะคบหาจริงๆบางคนใช้เวลาหลายปีเหมือนกันเป็นปี2ปี3ปีแต่ว่าสุดท้ายก็มาพบทีหลังว่าคนที่เราแชทอยู่ด้วยหรือคนที่เราคุยด้วยที่เรารู้สึกแบบไว้เนื้อเชื่อใจมีความรู้สึกที่ดีอ่ะแต่เขาไม่ตรงไปตรงมาหรือเขาอาจจะโกหกเรามันไม่จริงอย่างที่เราไปเจอท้องหลายคนแบบเขาบอกมันเสียความรู้สึกโดนพิษอินเทอร์เน็ตเล่นโดนพิษอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขยังไงไม่ใช่แบบคุณภาพที่พอเจอปุ๊บใช่เลยนะ เจอปุ๊บเจอปุ๊บโอ้โหผิดหวังมากเลยเพราะเราจินตนาการไม่สูงมากคนสุดท้ายแบบเหมือนกับโดนหลอกเหมือนกับโดนหักหลังถ้าอย่างนี้ก็จบกันครับบอกว่าคุณไม่ได้สิ่งที่คุณเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเล่าให้ดิฉันฟังในอินเทอร์เน็ตแหมอย่างนี้ถ้าคบกันต่อคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณคงไม่ได้จริงใจกับฉันผมคิดว่าเราต้องรู้ทันมีกรณีของน้องที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าความรักแบบออนไลน์นั้นเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าน้องคนที่มีจดหมายมาเนี่ยนะครับน้องผู้ชายคนนี้ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งจากการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่นานแต่น้องผู้ชายบอกว่ารู้สึกตกหลุมรักเธอคนนี้เข้าแล้วตอนนี้มันก็จบลงแล้วด้วยอ้าวทำไมเพราะอะไรผมไม่ทราบครับคุณหมอผมคิดว่าเธอคงเจอใครคนใหม่ที่น่าสนใจกว่าและทำให้ผมคิดว่ารักออนไลน์นี่แหมเกิดเร็วแล้วก็จบเร็วนะอย่างนี้เราจะหารักจริงจากออนไลน์ได้ไหมครับ เป็นแค่ที่พบปะและทำความรู้จักเท่านั้นเองครับเราไม่สามารถหารักจริงๆได้จากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตครับอันนี้จะใช้เป็นกรณีกับชีวิตจริงได้ด้วยไหมคะว่าอย่างเงี้ยคบกันแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนไปแชทกับคนอื่นคือเขาก็หายหน้าไปเฉยๆแต่ความรู้สึกเราตกหลุมพรางเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ดียังไงอะแชทอยู่กับเราตั้งนานตอนนี้เปลี่ยนไปแชทกับคนอื่นแล้วนี่คือโลกของความเป็นจริงทางอินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เริ่มต้นอย่างฉาบฉวยก็จบลงแบบฉาบฉวยด้วยเช่นเดียวกันครับยังไงก็แล้วแต่นะครับจะชิดจะแชทจะอินเทอร์เน็ตกันยังไงก็ขอให้อย่าลืมหน้าที่หลักของตนเองแล้วกันนะครับอย่าแชทกันเพลินจนลืมไปว่าตนเองสมควรที่จะทำอะไรกันอยู่นะครับคุณหมอสุกมลยังจะยืนอยู่กับเราต่อนะครับในช่วงต่อไปส่วนคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับได้รับคัดเลือกออกอากาศก็จะรับชุดเครื่องนอนจากซินด้านะครับมั่นใจไม่ปวดหลังเป็นท้องที่มีพลังงานตอนนี้พักสักครู่ครับเรื่องความรักกับเรื่องเพศสัมพันธ์เริ่มสวนทางกันนะคะอย่าลืมนะคะมาหาคำตอบที่ถูกต้องกันกับรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันนะคะทุกคำถามที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศนะครับจะได้รับชุดเครื่องนอนจากซินด้ามั่นใจไม่ปวดหลังเป็นของพิธันธนาการจากรายการชูรักชูรสนะครับไปฟังสายแรกกันเลยครับสัปดาห์นี้เป็นสายของสุภาพสตรีชื่อว่าคุณแตนนะฮะคุณแตนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอสุกมลนะฮะขอเชิญคุณแตนเล่าเรื่องของคุณแตนให้คุณหมอฟังได้เลยครับสวัสดีคุณแตนครับเชิญครับค่ะคือดิฉันอยู่กับแฟนมาประมาณ5ปีค่ะแล้วตัวดิฉันประมาณอายุประมาณ25ฝ่าย24อ่ะค่ะครับเวลาที่เราแบบมีเพศสัมพันธ์อะไรกันเงี้ยค่ะคือต้องเปิดทีวีอะไรอย่างเงี้ยต้องเปิดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแบบมันทุกครั้งอ่ะค่ะมันอย่างงี้เกี่ยวกับสภาพจิตใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอนี่สำหรับคุณแตนหรือสำหรับสามีครับก็ทั้งสองคนนะคะเพียงแต่ว่ากับแฟนนี่ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ตัวคุณแตนเองค่ะต้องเปิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ไม่ได้เบื่อเขานะคะก็ยังรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ผลดีไหมครับหมายความว่าทำให้การติดตัวทางเพศเกิดขึ้นได้ดีค่ะครับแล้วถ้าไม่มีล่ะครับถ้าไม่หมายถึงถ้าไม่เปิดอะคะครับถ้าไม่เปิดมันรู้สึกว่า
เฉยๆธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่กันมาต้อง 4-5 ปีแล้วเงี้ยค่ะแต่ไม่กล้าบอกแฟนกลัวแบบแฟนเขาจะคิดมากอะไรเงี้ยกลัวแบบแล้วแฟนเขารู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไหมครับว่าจะต้องเปิดดูวิดีโอทุกครั้งเขาไม่กังวลนะคะครับถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับคุณสงสัยหรือเปล่าว่าตัวเองผิดปกติหรือเปล่าครับก็สงสัยว่าทำไมเราถึงแบบไม่มีอารมณ์ร่วมกับเขาอะไรเงี้ยทำไมทั้งที่เราก็รักเขาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคุณมีอารมณ์ที่จะร่วมกับเขาเพียงแต่ว่าการตื่นตัวทางเพศนั้นอาจจะต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นซึ่งจะมีทั้งทางเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังแล้วก็ส่วนที่เป็นจินตนาการนะครับผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นการจินตนาการบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเสียงพูดคุยให้กระตุ้นของในเรื่องการจินตนาการแต่ว่าในบรรดาตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าสิ่งเร้าทางตานั้นเป็นสื่อกระตุ้นเร้าอารมณ์เพศที่ไวที่สุดครับทั้งทางสำหรับผู้ชายแล้วก็สำหรับผู้หญิงครับคิดว่าเองจิตใจเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักสามีนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณหมดอารมณ์ความต้องการทางเพศกับสามีแต่นี้เป็นเหตุปัจจัยครับเพราะว่าระบบประสาทความไวของระบบประสาทของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันครับค่ะเรายังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายของคุณกิฟต์นะคะคุณกิฟต์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะปรึกษากับคุณหมอสุกมลได้เลยค่ะสวัสดีคุณกิฟต์ครับเชิญครับค่ะปัจจุบันนะคะดิฉันอายุ35นะคะแต่งงานตั้งแต่อายุ18นะคะมีบุตร3คนนะคะครับคืออายุ17แล้วก็คนที่2นะคะอายุ13แล้วก็3ขวบครึ่งนะคะปัจจุบันนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสามีมาตั้งแต่หลังคลอดลูกคนที่3นะคะคเป็นคนไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะคะอยากจะทราบว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรหรือว่าอยากทราบว่าตัวเองเป็นโรคจิตเศร้าซึมหรือไม่ค่ะเพราะอะไรถึงสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคจิตเศร้าซึมครับคือมีอาการยังไงแหละครับก็คือมันไม่มีความรู้สึกทางเพศอะไรเงี้ยกับสามีกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับก็หลังจากคลอดลูกคนที่3นะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสามีเลยอะค่ะเพราะว่าไม่มีอารมณ์เลยค่ะแล้วสามีเขายังมีความต้องการทางเพศกับคุณไหมครับก็คือว่าต่างคนต่างเฉยๆอะค่ะแต่ก็คืออยู่บ้านเดียวกันทำทุกอย่างร่วมกันตามปกติอะค่ะครับแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าครับไม่อะค่ะ อยู่กันแบบกัลยาณมิตรเลยเหรอครับตอนนี้ค่ะก็คือสามีทำงานนะคะทำงานรับวิสาหกิจค่ะพอตอนเย็นมาก็คือจะมีอาชีพค้าขายด้วยค่ะตอนเย็นก็คือจะร่วมกิจกรรมคือทานข้าวไปขายของทำงานด้วยกันปกติค่ะทั้งคุณและสามีเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนกับภาวะที่เป็นอยู่นี้ไหมครับก็คือเฉยเฉยอะค่ะครับไม่ได้เป็นทุกข์อะไรใช่ไหมครับค่ะครับแต่ทีนี้คิดขอโทษนะคะคือไม่ทราบว่าส่วนหนูเป็นทางผู้หญิงใช่ไหมคะคือคิดว่าไม่มีแต่อยากจะทราบว่าผู้ชายเขาจะมีคิดวิตกกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าคะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่ามีทั้งสองกรณีครับก็คือกรณีที่พอฝ่ายภรรยาไม่สามารถตอบสนองได้ฝ่ายผู้ชายก็จะต้องออกไปมีเพศสัมพันธ์นอกบ้านนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสามีของคุณกิ๊ฟเองก็ตอนนี้อาจจะมุ่งมั่นในเรื่องชีวิตความสำเร็จในหน้าที่การงานนะซะจนไม่ได้มาสนใจในเรื่องของรสชาติทางเพศส่วน คุณกิ๊ฟเองก็สนใจในเรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของการดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจหรือว่าใส่ใจในเรื่องของกิจกรรมทางเพศที่อย่างนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องสมดุลกันแต่ถ้าคุณกิ๊ฟได้ลองคุยกับสามีว่าเราก็ไม่ได้มีเรื่องของกิจกรรมทางเพศนี้มานานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าเขามีวิธีการระบายออกอย่างไรเนี่ยเผลอๆก็เราก็อาจจะได้คำตอบที่ทำให้เราพบว่าเราสองคนก็สมดุลกันครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเหมือนเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกับการไปดูหนังโรงใหญ่นะครับการดูวิดีโอ VCD อยู่ที่บ้านก็เหมือนกับการช่วยตัวเองสามีเขาอาจจะไม่ชอบไปดูหนังโรงใหญ่ก็ได้เขาอาจจะชอบดูหนังส่วนตัวอยู่กับบ้านก็คือเขาอาจจะช่วยตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเพียงพอแล้วสำหรับการระบายความใคร่ในเรื่องของสรีระทางร่างกายค่ะลองคุยกันนะฮะครับคิดว่าพอได้ไหมคะคุยกับสามีคืออย่างเนี้ยผมไม่ค่อยกล้าคุยกันนะคะไม่ค่อยกล้าคุยกันลองจะเริ่มต้นยังไงดีคะเอาสักประโยคหนึ่งผมคิดว่าในบรรยากาศที่บางครั้งเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่กัน2ต่อ2และคุณอาจจะใช้การสื่อสารด้วยภาษากายก็ได้ครับคือบางทีการอายเนี่ยอาจจะอายด้วยการใช้คำพูดถ้าอย่างนี้ใช้ภาษากายครับค่อยๆแต่เนี้ยต้องตัวกอดสัมผัสแล้วก็กระตุ้นตามจุดต่างๆว่าดูการตอบสนองของสามีว่า
มิเตอร์ยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามิเตอร์เฉยสนิทเลยเนี่ยอาจจะแบตหมดนะฮะก็อาจจะแบตหมดหมายความว่าฮอร์โมนเพศอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วเป็นชายวัยทองหรือว่าระบบประสาทตึงเครียดทำงานมากเพราะว่าจิตใจฝักใฝ่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องกิจกรรมการงานมากกว่าถ้าอย่างเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงกรณีแบบผู้ชายไปมีเซ็กซ์นอกบ้านแล้วเอาเชื้อนอกบ้านมาติดกับภรรยาถ้าอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไปมีนอกบ้านแต่เขาก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาก็ไม่ได้มีอะไรที่มาติดต่อกับคุณได้นะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่แล้วก็ลูกๆ ก็ยังคงดีเหมือนเดิมอยู่ครับแต่ว่าทางสามีนะคะก็อายุน้อยกว่า2ปีนะคะอายุประมาณ33ตอนนี้นะคะแล้วก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้าจะเรื่องเที่ยวนอกบ้านนี่คือไม่มีเลยค่ะแล้วก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทำงานอะไรครับทำรับวิสาหกิจนะคะครับเป็นคนรับผิดชอบการตำแหน่งหน้าที่การงานดีไหมครับก็ดีอะค่ะแล้วก็ครอบครัวก็รับผิดชอบดีค่ะก็โอเคครับทุกอย่างลงตัวแต่ว่าเป็นข้อสงสัยส่วนตัวว่าสามีเขาจะเป็นยังไงหรือเปล่าว่าจะมีเป็นโรคจิตบกพร่องทางไหนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสงสัยบ้านปลายอาจจะออกบวชกับคุณหมอลำพลคือจริงๆกรณีอย่างนี้จะมีฝ่ายภรรยามาถามแพทย์กันเยอะว่าอย่างนั้นอย่างนี้สามีเขานอกใจหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยครับว่าแพทย์เราตอบแทนสามีไม่ได้ครับคุณเองต้องคุณแต่งงานกันมาตั้ง 17-18 ปียังไม่กล้าคุยกันเลยครับก็สื่อสารด้วยรูปแบบอย่างอื่นครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับพอปรึกษากับสามีผมว่าเดี๋ยวนี้นิสัยพี่เปลี่ยนไปแล้วเห็นเมียตัวเองแล้วตาด้านเห็นเมียชาวบ้านแล้วมีอารมณ์ถ้าอย่างนั้นมีปัญหาแต่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามว่าทางฝ่ายภรรยายอมรับได้ไหมกับความรับผิดชอบที่เขามีต่อครอบครัวในปัจจุบันอย่างเนี้ยยังดีกว่าไปมีอะไรนอกบ้านแล้วกลับมาเอาเชื้อมาติดฟังดูคิดทางที่ดีน่าจะเป็นสมดุลอย่างที่คุณหมอสุขมลว่าพอฟังดูสามีก็เป็นคนรับผิดชอบดีอะไรดีทุกอย่างผมก็พยายามจะมองโลกในแง่ดีนะครับครับโอเคนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคำถามนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสุขมลเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่มาตอบคำถามกับเราในสัปดาห์นี้นะครับทิ้งท้ายไว้เล็กน้อยนะครับกับสำนวนภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า to handle yourself use your head to handle other use your heart ฟังดูไม่รู้เรื่องผมจะแปลให้ฟังนะครับไม่ใช่ use your hand ไม่ใช่ to handle yourself use your head นี่ your hand นะฮะก็หมายถึงว่าจงใช้สมองของคุณนะดูแลตัวเองแต่ต้องใช้หัวใจของคุณดูแลผู้อื่นคือดำเนินชีวิตอย่างมีสติในขณะเดียวกันก็ใส่ใจความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างผมยอดสำหรับพี่หมูน้องยกครับก็สุดท้ายนะฮะก็คือว่าให้ใช้สมองให้ในการอ่านสำหรับนี่สำหรับคนที่หลงคารมชิดแชทเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะใช้สมองในการอ่านทุกตัวอักษรอย่างมีสติอย่าปล่อยให้การเทคนิคในการใช้สมบัติสำนวนภาษาเนี่ยทำให้เราลุ่มหลงไปนะครับแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อหาเพื่อนหาผู้หาข้อมูลได้อย่างมีความสุขวันนี้ขอลาไปก่อนพบใหม่วันพฤหัสบดีนะสวัสดีครับ